ช้างนอกจากเป็นพระเอกในละครเจ้าสาวบ้านไร่ที่กำลังออกอากาศแล้วหนุ่มเด่นคุณยังมีอีกหนึ่งบทบาทที่แตกต่างในละครพรหมลิขิตที่เตรียมออกอากาศโดยเป็นหนึ่งในตัวละครลับที่เพิ่งถูกเปิดเผยไปขยี้เด่นคุณถึงการรับบทบาทนี้กันค่ะก็ดีใจแหละมาอยู่ในพรหมลิขิตนะเนาะมาอยู่ในละครโด่งดังจากบุพเพสันนิวาสอะไรเงี้ยกรมพระราชวังบวรหรือเจ้าฟ้าพรครับเป็นน้องชายของเจ้าฟ้าเพชรที่รับบทโดยพี่เกวลินทร์เวลาเราถ่ายละครเรื่องพรหมลิขิตอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบเดินออกไปไหนไม่ได้อะไรเงี้ยคนขอถ่ายรูปก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่จะทำให้ดีที่สุดในตัวละครตัวนี้ที่เป็นตัวละครที่สูงส่งแล้วก็อยากมากทุกอย่างครับองค์ประกอบองค์รวมเลยครับการจัดพ็อปการจัดเซตทุกๆอย่างระยะเวลาผมไปถ่ายกองได้วันละซีน2ซีนเท่านั้นจัดพ็อปจัดอะไรยากมากเขาละเอียดเนาะละเอียดมากคำราชาศัพท์ก็ค่อนข้างที่จะยากแต่เราจะไปพวงมันไม่ได้เพราะว่าเราต้องจำเรื่องราวตัวละครเรื่องนี้ค่อนข้างเข้าถึงไม่ได้ง่ายแล้วก็เป็นตัวละครที่ต้องใช้สมาธิสูงมากๆก็ได้เรียนรู้ว่าทำยังไงให้สมาธิสูงไม่จนไม่ล้นจนแบบไม่แบบไม่เป็นสมาธิที่เป็นแบบที่เครียดอ่ะสมมติพูดคุยกันใช่ไหมคนทั่วไปสมมติมาพูดคุยเรื่องงานก็จะคุยเรื่องงานเสร็จปั๊บเฮ้ยไปเที่ยวต่อไหมแต่นี่มันคุยกันเรื่องบ้านเมืองไงมันจะมาเล่นไม่ได้มันเป็นสมาธิตลอดเวลาอาจจะยังไม่ชินกับลุคนี้ของหนุ่มเด่นคุณกันนะคะแต่ก็ยิ่งทำให้อยากติดตามบทบาทนี้เลยละค่ะเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชีช้าง